ฉันว่าฉันพยายามแล้วได้แล้วที่จะลืมเธอตอนนี้เราอยู่กับกองถ่ายเพลงชื่อเฮียนะ try try แปลว่าพยายามใช่ไหมไทยไทยพยายามตั้งแต่ทีมงานแล้วดูได้ทีมงานเบื้องหลังค่อยจีบกระเป๋าลงก็เดินขึ้นรถไป try try ที่แปลว่าพยายามแล้วกับเหนื่อยฟิลมากก็ผมโฟกัสนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนกำลังวุ่นวายมากเลยไม่รู้ไปไหนแล้วเหลือแค่ผมคนเดียวโดนมาใช้เปิดรายการแล้วผมก็รอดูครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันที่ทะเลเลยครับครับผมทะเลที่บางแสนครับโอ้ต้องสูงขนาดนี้เพลงที่เศร้ายอมคู่กับช่วงเวลาตอนเช้าเวลาเช้าทุกคนตื่นมาพร้อมกับการกระปี้กระเป๋าหลายคนลุกขึ้นมาจากเตียงเพราะว่ามีภารกิจหน้าที่ต้องทำหลายคนยังนอนอยู่เพราะว่าไม่มีภารกิจที่จะต้องทำแต่เชื่อคนที่นอนอยู่เขาก็เคร่งง่วงบางทีพี่ยามเขาก็อยู่กะดึกหรือบางทีคนออกกองเขาก็อยู่กะดึกเพราะฉะนั้นการขับรถให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญน้องเพิ่งฝึกขับรถได้4ชั่วโมงแล้วก็ผมกำลังเอาชีวิตรอดจากการขับของน้องอยู่แต่ผมรักทุกคนที่เข้ามาในชีวิตไม่มั่นใจเหรอที่ผมเรียนเดี๋ยวผมพูดว่าแค่ก็ไปเรียนมาหมดแหละแต่ว่าเรียนแค่วันเดียวเรียนแค่ประมาณ4ชั่วโมงพี่เชื่อมั่นพี่เชื่อมั่นถอยเลยถอยเลยไม่ใช่รถพี่แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวรอออกรอพี่เชื่อใจเองพี่อยากให้เที่ยงกล้องมาถ่ายใช่ปะโอ้โหเก่งจังเลยขอแล้วกันหน่อยแย่งยังไงอ่ะขอนึกสภาพก่อนตอนแย่งยังไงแย่งแบบไม่ต้องมองอ่ะจับกล้องจับจ่ายอะไรก็ไม่รู้ถ่ายไปเถอะหลับลงหลับแบบสมมติว่าขับรถไกลแล้วก็นอนหลับอะไรเงี้ยขอเปลี่ยนเพลงได้ไหมอ่ะยากทหารนะครับทุกครั้งที่ถ่ายเราไม่สามารถรู้ได้ว่ากล้องจะมาจากทางไหนน้องจะพลิกกล้องมาตลอดนะครับตอนนี้ผมได้โอกาสผมก็จะขับขึ้นไปเงี้ยเหมือนซุ่มยิงแบบสไนเปอร์จำไว้ว่าตากล้องบีไฮความสามารถพิเศษคือการหลบทุกสายตาจากคนอื่นเพราะเราต้องถ่ายทีเผลอสปีดเซตแอนแอคชั่นเที่ยวไหมพี่มาแล้วอะไรมาบ้างกินกินหน่อยอ่ะเอ๊ะไม่เห็นห้องเลยแย่งกล้องมาถ่ายผู้ชายบ้างมาถ่ายตอนพูดให้ยังไงวะ
กำลังนึกภาพอยู่แล้วปล่อยเอ้ยแล้วเราถ่ายไส้กรอกตกนั่นนี่ก็ถ่ายจังเลยอะไรเนี่ยเอ้ยก็ไม่มีอะไรเลยนะไฟเอกนะเอเขาถ่ายกันอยู่นะครับอ๋อโอเคครับก็จริงๆตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณปั๊มแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปั๊มที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่แดดนะครับแต่ว่าเราต้องถ่ายซีนที่มันค่อนข้างสำคัญครับก็คือพระเอกนางเอกเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีแบบอินเทอร์แอคกันนิดนึงอะไรเงี้ยมีป้อนคงป้อนข้าวอะไรกันเงี้ยน่ารักแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมต้องมาป้อนที่ปั๊มเหมือนกันนะทำไมต้องป้อนข้าวที่ปั๊มนะถ้าป้อนบนถนนมันจะชนเอานะเออก็พูดจามีเหตุผลนะใช่ใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อปามี่ค่ะแล้วก็สวัสดีครับเจแปนครับวันนี้มาทำอะไรกันครับทั้งสองคนเลยวันนี้มาถ่าย MV เพลง try ที่แปลว่าพยายามแล้วกับเหนื่อยครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับได้ประสบการณ์ใหม่ในการขับรถไปถ่าย MV ไปด้วยแล้วก็เป็นการขับรถออกถนนใหญ่ครั้งแรกรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงตั้งแต่แบบตอนที่เขาชวนมาเล่นเลยต้องถามเจแปนถ้าเจแปนรู้คนแรกใช่ก็ตกใจครับเพราะผมเองก็ไม่เคยรับงานอะไรแบบนี้มาก่อนเลยใช่อันนี้เป็นตัวแรกแล้วก็แบบมาแบบงงๆเลยก่อนวันถ่ายแค่ไม่กี่วันเองพี่ๆก็ติดต่อมาเฮ้ยแปนกูว่าต้องเป็นมึงนี่แหละคือตอนแรกกูไม่ได้คิดถึงมึงเลยด้วยจนกระทั่งเลือก IG ไปเจอมึงอ่ะอ๋อนี่คือไม่ได้ตั้งใจจะเลือกผมอยู่แล้วอ่ะพี่ใช่อันนี้คือกูหาทางอื่นไม่ได้แล้วมึงแล้วกันโอเคพี่ผมเล่นให้ก็ได้ก็ตามนั้นครับผมก็เลยมาเล่นให้ในตอนนี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นมากยาวไปตื่นเต้นค่ะเพราะว่าครั้งแรกด้วยแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใจนิ่งใช่ยากไหมยากกว่าที่คิดไหมยากครับมันด้วยความที่เราเป็นคนแบบว่าเฮฮาตลอดอะไรเงี้ยให้เรามาเล่นบทเศร้าๆแล้วพอเขาอธิบายมาให้เราเศร้าอ่ะเราเศร้าแล้วเราจะขำตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็แบบปากมันอยู่ไม่นิ่งอ่ะมันจะหัวเราะตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ต้องเกรงปากเอาไว้ใช่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่แล้วก็ต้องถือกล้องเองเพราะว่ากล้องหนักมากแล้วก็ผู้กำกับแบบว่าเออให้เล่นกับแฟนอะไรงี้ก็อื้อยากอยู่โอ๊ยครับผมก็เดี๋ยวฝากเพลงของพี่ๆผมด้วยนะครับ Mars Day ครับพี่ๆพี่เฟิร์สแล้วก็น้องโฟกัสนะครับติดตามได้เพลงท้ายครับในเราที่จะลืมเธอเมื่อมันไม่มีเลยสักวันที่ทำให้ฉันไม่คิดถึงเธอเฮียเลยพากูมาเจอเลยวันนี้พากูมาเจอเลยพากูจะมาเป็นยังไงเป็นยังไงต่อถอยหลังเดินหน้าต่อเลยไปเลยเดินหน้าไปยังไงเขาไม่ผิดเขาไม่ผิดผิดไม่ผิดเฮ้ยซูมขนาดไหนเนี่ยผมกับบากามาดิกำลังส่องตูดรถชาวบ้านเขาอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการถ่ายซีนของคู่พระนางนะฮะก็อย่างที่เห็นเป็นซีนแบบว่าเขาแบบว่าใช้แฮนดี้แคมนะครับแบบว่าเขาแบบว่าเล่นๆกันนะครับเหมือนแบบว่าใช้ชีวิตกันแล้วก็ถ่ายเป็นวอล์กอะไรเงี้ยเก็บไว้ในแฮนดี้แคมอะไรอย่างงี้ตามสไตล์ครับคู่พระนางคู่พระนางของมาสเตย์นะฮะแม่อย่ากับแฟนกันก็แฟนกันอ๋อโอเคมาเดี๋ยวร้องเพลงประกอบนะครับก่อนถ่ายนี่ถ้าเป็นภาพบรรยากาศที่มันค่อนข้างเป็นคู่รักอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเพลงฉันว่าฉันพยายามแล้วในแล้วที่ฉันลืมเธอเป็นไงซึ้งไหมล่ะโอ้โหสุดยอดไปต่อมันไม่มีเลยแต่เราร้องเพลงเศร้าให้เขานะเขากำลังหวานกันเลยนะเอาไม่ก็ความรักมันก็ต้องมีมีขึ้นมีลงเป็นห่วงมากพี่เป็นสู้ๆนะเว้ยครับคือพี่ก็เคยมีเพื่อนที่แขนขาดอะไรที่เขาไปลบมาแต่จริงๆเองต้องอยู่ได้ด้วยมันโลกแบบนี้อย่าท้อได้เพราะว่าจริงๆแล้วท้อเป็นเรื่องของผลไม้พบกับชายคนแรกเขาคือโปรแกรมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จเฟิร์ส
อิมเพรสชั่นชายคนนี้เรียกได้ว่าเรื่องเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในยุทธวิถีกลไกของชาวคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวเขาเติบโตมาในเซียรังสิตตั้งแต่5ขวบเขาเริ่มประกอบคอมเป็นแล้วช่วงอายุ10โฟกัสทหารพานน้อยเขาคือคนที่รบมาแล้วถึง35สนามอยากเป็นทหารตั้งแต่10ขวบอายุ13เข้าโรงเรียนเตรียมทหารอายุ16จบปริญญาตรีการพลโทขับรถถัง P business นักธุรกิจกรีดเลือดออกมานี่มีแต่เงินเขามีความคิดที่ว่าเงินใช้ไม่ได้แต่วิญญาณขายไม่ได้เช่นกันอ่ะวิ่งมายกหินนั่นรอตรงไหนที่ทั้งนี้เขายังเป็นบิสเนสแมนที่ทำให้เราทะเลาะกันก็คือฉากสุดท้ายซีนสุดท้ายแล้วนะคะจะต้องทำบทเศร้าคือยากมากเพราะว่าไม่เคยร้องไห้มาก่อนเลยในชีวิตนี้ใช่ขอบคุณค่ะฝากติดตามชมด้วยนะคะได้เห็นเธอและได้รู้ว่าเธอมีความสุขสดใสถึงแม้ว่าเธอไม่มีฉันท่อนแรกเลยท่อนฮุกเนี่ยเกิดขึ้นมาจากชายคนนึงว่าไงไม่ใช่ผมเป็นชายที่ผมรู้จักเฉยเขาไม่ใช่คุณหรอเขาเล่ามาให้ผมว่าเขาออกมาจากห้องน้ำเขากำลังเช็ดหัวเลยแล้วเขาก็พูดว่าฉันว่าฉันพยายามแล้วแล้วรู้สึกว่าเมโลดี้มันแคชชี่เขาเลยไปแต่งต่อในห้องนอนไม่แต่ว่าคอนเทนต์มันหลักๆมันอยู่ตรงที่ว่าทำไมอยู่ๆถึงมาฉันว่าฉันพยายามแล้วทำไมอยู่ๆถึงมาฟิลอกหักขนาดนี้อ๋อเพราะว่าชายคนนั้นเนี่ยเขาอกหักแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังใช่ๆก็ไม่ใช่คุณเนาะไม่ใช่ผมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยกำลังติดสอบอยู่ติดสอบอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับก็เลยเขาก็เลยส่งมาให้พระเอก MV ของเรานี่หลายคนไม่รู้ว่าพระเอก MV ของเราเนี่ยมีส่วนตั้งแต่ตอนช่วงทำเดโมเลยก็คือส่งไปให้เขาร้องไกด์นะครับเพราะว่าถ้าเฟิร์สร้องเองเนี่ยมันจะไม่ใช่เพลงนี้นะมันจะแย่อยู่นะครับเพราะนั้นพระเอก MV ของเราเนี่ยก็เลยร้องไกด์ออกมามันก็เลยกลายเป็นว่าโครงเมโลดี้ของท่อนฮุกเพลงนี้ครับผมครับพอรู้สึกครั้งแรกที่ได้ยินเพลงนี้ที่เป็นเรื่องของเพื่อนเฟิร์สใช่ไม่ใช่เฟิร์สนะตอนที่ส่งมาก็แบบเฮ้ยทำไมมาเดย์ถึงทำเพลงแนวนี้ปกติพี่พีจะเป็นคนเขียนเพลงแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นอายของพี่พีอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ารอบนี้เรื่องราวมันแบบทำไมมันเศร้าจังเลยแบบเพื่อนพี่เฟิร์สเขาแบบอกหักอะไรครับไม่ใช่เฟิร์สไงไม่ใช่ไม่ใช่พระเอกของเราก็เลยต้องรับเชิญมาถ่ายทอดในงานภาพด้วยนะครับนอกจากนั้นยังถูกรับเชิญมาหลายอย่างอะเสียงคอลงคอรัสก็คนนี้หมดแหละนะจริงๆไม่รู้ว่าเสียงร้องหลักเป็นเสียงผมหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเสียงเสียงผมนะเสียงผมโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับพระเอกทำเยอะก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้นะครับผมพูดซะยาวเลยตัดยากแน่ๆครับผมปิดกองมีไม้ไหมครับให้พีดีได้ไหมอะไรขอเข้าแต่ขอปิดกล้องแล้วนี่หว่าก่อนให้นี่แคมใช่นี่แคมขอฝากเพลง Try ไว้ด้วยนะครับในอ้อมอกอ้อมใจของชาวไทยทุกคนนะครับเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเรามาเซนนะครับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็มิวสิกวิดีโอสุดหล่อที่นะครับก็สามารถดูได้ทาง YouTube Wake Studio นะครับก็ติดตามนะครับฝากด้วยครับที่จะลืมเธอเมื่อมันไม่มี